จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6มิถุนายน2565โดยใช้ปะปะครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้บทสรุปเกมที่2ชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยสับมาเลเซียเละเทะไป3-0โดยการนี้นะผมโค้ชโย่งจัดของจริงอัดมาเลเซียอย่างยับเยินเมื่อทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะลง3นัดที่2ศึกฟุตบอล AFC อยู่3ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานพบทีมชาติมาเลเซียที่สนามบุญยอกอสเตเดียมโดยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะเซอร์ไพรส์ส่งเบนจามินเจมส์เดวิชแนวรุกลีกอังกฤษยานิกนัสบอมฟูลแบ็กลีกสุดทางสวิตเซอร์แลนด์ยืนตัวจริงครั้งแรกในครั้งนี้โดยมีทางนิโคลัสมิเกลสันฟูลแบ็กทางลีกสุดเดนมาร์กคมเข้มทางฝั่งขวาส่วนทางธนวัฒน์สุจิตถาวรแนวรุกทางเลสเตอร์ซิตี้และก็กฤษฎากาแมนคุมเกมแดนกลางพร้อมกับส่งสุพนัทเหมือนตาเจ้าหนูวัย19ปียืนล่าตาข่ายในแดนหน้าในครั้งนี้โดยการนี้เริ่มเกมมาแค่3นาทีมาเลเซียมาได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่มูไคบรีอัตมันได้กดด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไป23นาทีต่อมาทีมช้างศึกทีมชาติไทยมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่ชานรงค์พรมสีแก้วฉายกับทางสุพนัทเหมือนตายิงฉลับเข้าไปให้กับไทยขึ้นนำไป1-0นาที28ไทยโดนเจาะทางแบ็คขวาอย่างหนักจนโค้ชย่งต้องเปลี่ยนตัวคนแรกด้วยการส่งฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ลงมาเล่นแทนยานิกนุสบอมนาที29ไทยได้ลุ้นกันอีกครั้งจากจังหวะที่ชานรงค์ตักให้เอกฤทธิ์ปัญญามงดุดเสา2ไปนิดเดียวก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ไทยขึ้นนำมาเลเซีย1-0เริ่มครึ่งหลังไม่นานช้างศึกเกือบจะได้เฮกันอีกครั้งจากจังหวะที่ชนรงค์พรหมสีแก้วจ่ายกับทางเอกนิตปัญญาแต่งเข้าซ้ายแล้วก็ยิงบอลหลุดเสาไปแค่นิดเดียวนาที60ไทยมีโอกาสลุ้นจากจังหวะที่ชนรงค์พรหมสีแก้วได้ไหลให้กับทางสุพนัทเหมือนตายิงด้วยซ้ายแต่ก็ยังไปติดเซฟและจังหวะโต้กลับมาเลเซียเกือบได้ประตูตามตีเสมอจากจังหวะที่ฮาร์ดี้ฟายัชได้หลุดแต่ก็ยิงไปติดขานพพลนครพลนาที69ไทยนำห่างไปเป็น2-0เมื่อทางนิโคลัสมิเกลสันเปิดให้กับทางชานรมพรมสีแก้วยิงเข้าไปง่ายๆในครั้งนี้นาที73ไทยมาได้ประตูขึ้นนำห่างออกไปอีกจากจังหวะที่เบนเดวิชแทงให้กับทางสุพนัทเหมือนตาที่หลุดก่อนจะยิงเข้าไปให้กับทางสกอร์ขยับขึ้นนำเป็น3-0อีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยชุดอยู่3ปีที่เอาชนะมาเลเซียชุดอยู่3ปีไปด้วยสกอร์3-0เก็บ3แต้มเต็มมีทั้งหมด4แต้มทำให้สถานการณ์ลุ้นกลุ่ม4ตอนนี้เกาหลีใต้กับไทยมี4แต้มเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันส่วนเวียดนามมี2แต้มมาเลเซียมี0แต้มในเวลานี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปศึกฟุตบอลยุ้ย3ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามปักตากอสเตเดียมในวันที่8มิถุนายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง ID Sport และก็ Eleven Sport ส่วนรายชื่อที่ลงเล่นนะฮะในวันนี้ก็จะมีนพพลนครพลนิโคลัสมิเกลสันยานิกนุสบอมวันชาติชูสงจุฑาธานเข็มดีกฤษฎา กาแมนธนวัฒน์ สุจิตถาบรเบนจามินเจมส์เดวิชธนรงค์พรหมสีแก้วเอกนิตปัญญาและก็สุพนัทเหมือนตาหนาผมเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่าทีมชาติไทยนั้นร่วมด้วยสามัคคีกันนะครับผมเหลืออีกหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นสู้จนขาดใจนะฮะเจอกับทางเกาหลีใต้ในช่วงเร็ววันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสรุปผลบวกตารางคะแนน AFC 23ปีกลุ่ม C ในครั้งนี้โดยสรุปผลนัดที่2กลุ่ม C ศึกฟุตบอล AFC Asian Cup 2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานแชมป์เก่าเกาหลีใต้10คนพลาดช่วงท้ายเกมเสมอเวียดนามไป1-1โดยโค้ชโย่งถึงเวลาจะเอาจริงนำทีมชาติไทยถล่มมาเลเซียยับเยินไป3-0พลิกแซงขึ้นจากฝูงกลุ่มโดยเกาหลีใต้เสมอกับทางเวียดนาม1-1ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียไปถึง3-0โดยอัปเดตตารางคะแนนครุฟซีนะฮะงานนี้อันดับที่1เป็นของทีมชาติไทยแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มีทั้งหมด4แต้มเกาหลีใต้อันดับ2แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มีทั้งหมด4แต้มอันดับ3เป็นของเวียดนามมี2นัดชนะ0เสมอ2แพ้ไป0มีทั้งหมด2คะแนนและอันดับ4เป็นของมาเลเซียแข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้ไป2เกมมีทั้งหมด0แต้มเป็นว่างานนี้ไทยยังต้องตัดสินในนัดสุดท้ายกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ
ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นเวียดนามคว้าแต้มจากทางเกาหลีใต้โดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนครับกันว้าวจริงด้วยเวียดนามเป็นเกมที่น่าสนใจนะทีมของคุณมีความมุ่งมั่นและก็จิตวิญญาณในการต่อสู้กับทีมเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาเมื่อพิจารณาจากความฟิตของผู้เล่นเวียดนามนัดนี้กับทางเกาหลีแล้วไทยจะเข้าใจว่าทำไมพวกเขาสามารถเสมอเวียดนามนัดที่แล้วได้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเล่นกับผู้เล่นที่มีอาการท้องร่วงนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาช่างเป็นแมตช์ที่ลงตัวเป็นอย่างมากภูมิใจในตัวของพวกคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะนักเตะรุ่นเยาวชนเวียดนามรักเวียดนามจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเราทั้งคู่มีเกมที่ยอดเยี่ยมเกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นทีมใหญ่ของการแข่งขันในครั้งนี้อยู่23ปีเวียดนามมีโอกาสโชคดีเมื่อทางเกาหลีใต้โดนใบแดงและขาดผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวฉะนั้นชุดอยู่23ปีเวียดนามก็คว้าความได้เปรียบนั้นมาทำคะแนนเพื่อให้ผลการแข่งขันเสมอกันยินดีกับทีมใหญ่ทั้ง2ทีมนะคอมเมนต์ต่อมาได้โปรดนำญี่ปุ่นอิหร่านและก็อาหรับมาไว้ที่นี่และฉันขอย้ำว่าไทยแลนด์โชคดีที่เจอเวียดนามทีม C คอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นคนไทยว้าวผลลัพธ์ที่ทำให้ฉันประหลาดใจเวียดนามคู่ควรกับชัยชนะนัดนี้นะด้วยความเคารพคอมเมนต์ต่อมาโอเคเวียดนามจะผ่านเข้ารอบพร้อมกับทางเกาหลีใต้ไทยและมาเลเซียจะตกรอบขอให้โชคดีในรอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาก่อนการแข่งขันแฟนบอลชาวไทยได้กล่าวนะว่าเกาหลีใต้ชนะเวียดนามไป 3-0 มีใครเห็นพวกเขากันอยู่บ้างไหมที่นี่คอมเมนต์ต่อมาเคารพผลการแข่งขันในครั้งนี้แต่คนของเรานั้นดูเหมือนจะสอนเคล็ดลับฟุตบอลมากมายให้กับฝ่ายตรงข้ามผมคิดว่ามันไม่เป็นผลดีสำหรับเราแต่เรานั้นยังคงเชื่อได้ว่าเราจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้จากแฟนบอลเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณแฟนบอลเกาหลีใต้ทุกคนคุณเป็นทีมที่มีคลาสเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาใช่เกาหลีใต้จะเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเกาหลียังคงเป็นที่1ในเอเชียคอมเมนต์ต่อมาฉันเชื่อได้ว่าคุณทำได้เวียดนามเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสนับสนุนจากทีมมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาทำให้ดีมากสำหรับเวียดนามนัดต่อไปคอมเมนต์ต่อมาขอโชคดีมาเลเซียจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาแมตช์ที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเกาหลีแต่ว่าคุณทำไม่ดีขนาดนี้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ระดับของเวียดนามเท่ากับทางเกาหลีแล้วและก็ญี่ปุ่นแล้วไทยโชคดีมากในเกมที่เสมอกับทางเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาว้าวเวียดนามแข็งแกร่งมากจากทางมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะไม่ยอมแพ้แม้คู่แข่งจะเป็นทีมฟุตบอลชั้นนำในเอเชียก็ตามทีดูแล้วดูดีนะคอมเมนต์ต่อมาไม่อยากจะเชื่อเป็นแมตช์ที่ลงตัวที่สุดแล้วภูมิใจในฮีโร่ของเรามากพวกคุณเล่นได้อย่างทรงพลังด้วยจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมผลลัพธ์ที่คุณคุ้มค่ากับทางเวียดนามจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้เป็นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจคืนนี้มีการต่อสู้ที่ดีเวียดนามนั้นเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนยินดีด้วยนะเวียดนามนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่เห็นเวียดนามนั้นสามารถที่จะเอาเสมอกับทางเกาหลีใต้ทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียไปได้1-1นะฮะก็ถือว่าแบ่งแต้มกันไปในครั้งนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าผลจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโค้ชโย่งเปิดใจหมดเปลือกถึงทีมชาติไทยอัดมาเลเซียยับเยินขนาดนี้โดยเขาบอกว่าพอใจทีมที่ชนะและทำแฟนบอลไทยมีความสุขทั้งประเทศเกมหน้าชิสตากับเกาหลีใต้เชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ทีมชาติไทยชุดยุค3ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะพาทีมเซอร์ไพรส์แฟนบอลเป็นอย่างมากด้วยการนำทีมถล่มเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปถึง 3-0 ในศึก AFC ยุค3ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายนัดที่2ที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งนั่นทำให้ทีมชาติไทยเก็บเพิ่มไปทั้งหมด4แต้มต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายที่จะพบกับทางแชมป์เก่าเกาหลีใต้ในครั้งนี้โดยโค้ชโย่งได้บอกว่าก่อนอื่นนะต้องขอบคุณทางมาเลเซียวันนี้มันเป็นการเล่นฟุตบอลไม่มีนอกเกมกันเลยและเกมศักดิ์ศรีซึ่ง2ทีมก็ทำได้ดีผมต้องขอบคุณนักเตะของผมวันนี้เขาแสดงให้เห็นได้ว่าท่ามกลางความกดดันต่างๆในทีมเขาสามารถผ่านมันไปได้สิ่งสำคัญคือชัยชนะครั้งนี้ต้องมอบให้นักเตะและก็แฟนบอลชาวไทยทุกคนผมว่าการชนะครั้งนี้มันทำให้เรานั้นมีทั้งความสุขทั้งประเทศเลยนะขอบคุณผู้จัดการทีมและก็สมาคมที่คอยสนับสนุนเราตลอดอยู่แล้วผมว่าฟุตบอลมันออกได้หมดทุกหน้าจริงๆเกมระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียทางมาเลเซียเองก็สามารถชนะได้ผมรู้จักทีมชุดนี้ดีมากพวกเขาสู้เต็มที่ส่วนเรากับเกาหลีอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เราก็ควรจะเคารพคู่ต่อสู้ทุกทีม
เราให้โอกาสนักเตะทุกคนลงไปเล่นแต่ถ้าใครลงไปเล่นแล้วยังตื่นเต้นหรือตอบโจทย์ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนออกมันเป็นไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่ที่เราทำเร็วเพราะเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทางเกาหลีใต้ที่ปักตากอสเตเดียมวันที่8มิถุนายนเวลา 20:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง ID Sport และก็ Eleven Sport ครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่6มิถุนายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ